สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเส้นนะครับเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นที่จะใช้วัตถุดิบหลักของบริษัท BR Group นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของดารีนะครับเป็นดักซุกุเนะนะครับสไตล์ญี่ปุ่นเป็นดักสำเร็จนะครับ ready to eat แค่มาวอร์มก็ทานได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาทำเป็นราเมงนะครับเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวัตถุดิบและเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับ okay. เริ่มจากน้ำสต๊อกนะครับก็ตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเห็ดหอมนะครับสไลด์บางๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของราเมงนะครับครับผมแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปในหม้อนะครับครับผมตอนนี้เราก็ตั้งน้ำซุปไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอเราก็จะมาทำตัวของซูกุเนะนะครับซูกุเนะนี่เป็น ready to eat นะครับสามารถนำมาทานได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้อง defrost ในไมโครเวฟ800วัตต์ 2-3 นาทีนะครับแล้วเราก็เอาไป defry นะครับที่ไฟ190ประมาณ15วิครับผมแต่วันนี้ผมจะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับได้เช่นกันครับก็คือจะไปจี่ในกระทะกับน้ำมันครับผมจุดเตาเลยนะครับซูกุเนะลงไปจี่ในกระทะนะครับตัวนี้ก็แค่จี่ให้ร้อนให้มีสีเข้มขึ้นก็พอนะครับเพราะว่ารสชาติเขาดีอยู่แล้วครับครับตัวของซูกุเนะนี่ก็แค่อุ่นให้ร้อนแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรุงอะไรครับรสชาติดีอยู่แล้วนะครับเขย่ากระทะนิดนึงนะครับให้มีสีเข้มทั่วๆนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะพักไว้นะครับผมแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของโพชเอ็กนะครับโพชเอ็กนั้นเราจะใช้ไข่ไก่นะครับ1ฟองนะครับก็ตั้งน้ำให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็เนื้อสัมผัสข้างในได้ที่แล้วนะครับก็เอาขึ้นมาครับผมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับต่อไปนะครับใส่กะหล่ำลงไปในหม้อนิดนึงนะครับสักชิ้นหนึ่งครับแล้วก็บรอกโคลีนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใส่เส้นนะครับไม่ต้องลวกแยกนะครับเราต้องประหยัดทรัพยากรน้ำนะครับต้มประมาณ2นาทีครับผมแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลานะครับตอนนี้ลองจับดูเส้นดูแล้วมันก็ไม่เหนียวมากแล้วนะครับถือว่านิ่มถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดไฟไปสักพักหนึ่งก็เขาก็จะสุกไปเรื่อยๆนะครับก็จะพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับที่ลืมไม่ได้ก็คือดักซุกุเนะนะครับของ BR Group นี่แหละครับดารีดักซุกุเนะราเมงนะครับมีความกลมกล่อมของน้ำซุปเข้ากับดักซุกุเนะได้เป็นอย่างดีนะครับลองทำทานกันนะครับ